มาถึงก็เขียนเลขเลยครับผมโอ้978พันหนึ่งเพิ่นเว้าว่าได้เห็นป่ะมี3ตัวตัดเอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยปอพารวยแล้วก็ปออีไตนะครับผมแล้วก็แฟนเพจโอปอพารวยแฟนเพจแล้วก็เสียโอปอนะครับ FC ครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะฮะวัดเขาเรียกว่าวัดที่ไหนไม่รู้ครับผมอยู่เขตกาฬสินธุ์เนี่ยนะฮะคือทางช่องได้มีโอกาสได้แวะมานะครับผมมาเจอพี่อาใหญ่นะครับผมคือพี่เป็นคนที่แบบเป็นใบ้นะครับ FC ครับผมก็ต้องขออภัยเนาะคือพี่พูดไม่ได้ครับแต่ว่าอ่านออกอยู่งวดที่แล้ว605นะครับผมเห็นพระอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าบอกชาวบ้านถูกเนี่ย605นะครับผมครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางกับพี่อาใหญ่นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางนะครับไปพูดคุยบางทีอาจจะสื่อกันไม่รู้เรื่องอาจบางทีอาจจะต้องเขียนนะครับไงก็ต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับในความไม่สะดวกนะครับเนาะไปเดี๋ยวมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับผมก็เขียนเลขเลยครับผมโอ้978โอ้978พันหนึ่งเพิ่นว่าว่าได้เห็นป่ะมี3ตัวตัดเอาเม็ดเดียวพันป่ะกลับเอาเงินกับกลับเอาคนว่าครับ978กลับเอานะครับเนาะเพิ่นฝันบ่พ่อต้องซื้อเพิ่นฝันฝันนะฝันโอ้เป็นเลขฝันนะที่แล้วได้16โอ้ผีภูมิมาบอกผีภูมิมาบอกโอ้นอนนอนอยู่วัดนี่บ่เอาใหม่นี่แบบเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้ยแบบใดเมื่อกี้นี่ผีภูมิเหรอครับแบบนั้นอะอ๋อเห็ดคืออันนั้นแท้ผมนึกว่ากอริลลาเออเห็ดคือจังโอ้ฝันฝันตัวนี้แหละว่าสันว่าโอ้ครับผมฝันคักตัวนี้แล้วท่านโอ้พี่อาใหญ่พี่อาใหญ่พี่อาใหญ่อาใหญ่โอ้อาใหญ่พี่อาใหญ่คือหยังค่ะชื่ออาใหญ่ชื่ออาใหญ่ได้978ครับผมเพิ่นอยู่วัดนี่เนาะเตียงโอ้กะพี่อาใหญ่นะครับผมมาถึงก็ได้ตัวเลขเลยถึงปุ๊บอยากบอกแรงโอ้รีบเลยบอกว่านอนฝันเมื่อคืนนี้หมัดๆว่าถูกมากี่งวดแล้วพ่อซื้อให้หน่อยถูกนี่ทำยังไงเออไปลองถามดูครับโอ้จะเขียนเพิ่นอ่านออกแน่นเงินบ้างพ่อเพิ่นอ่านออกนะออกแค่บ่เพิ่นอ่านออกอยู่เวลาพ่อไปเขียนไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เบาก็ได้นะคะเนาะเพิ่นอ่านออกป่ะค่ะอ่านออกครับโอ้ชีแพ้วท่านอันนี้สื่อสารกันแต่พี่อาใหญ่อ่านออกนะครับผมคือเบาง่ายเพิ่นบอกแม่นเพิ่นฝันแม่นแต่ว่าเพิ่นเบาบ่ได้เพิ่นสิเขียนให้คนเวลาคนมาสิบ่ค่ะโอ้งวดที่แล้วก็ได้3ตัวเหมือนกันโอ้งวดที่แล้วได้3ตัวได้30บาทว่างั้น3ตัว30บาท3ตัว30บาทฮะหน้า3ไม่กว่า30บาทครับผมโอ้โชคดีค่ะมื้อนี้ได้มาพอเขียนแนวคิดพี่น้อง2ตัว78 78
สามตัวเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดสองตัวเจ็ดแปดเน้นสองตัวบน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 ล่างบนล่างโอ้บนล่างเป็นจังสี่อ๋อล่างว่าบนล่างคุณยางบวกคุณตลอดเดินคาเวลามีคุณมาสองตัวปูบนบนเมื่อกี้บอกบนครับออกแท้บ่ค่ะออกแท้บ่ออกแท้บ่ออกแท้ทั้งสี่บ่ครับผมครับอันนี้เราก็สื่อสารครับผมนะฮะกับพี่อาใหญ่78บนล่างบนล่างนะครับ3ตัว978เน้น2ตัวบนล่างครับมาหอดเพิ่นเบาๆหยังเลยเนาะบ่เพิ่นบ่มาถึงเขียนเลยนะฮะใส่เลยครับเพราะว่าเฮาก็สื่อสารกันบ่ใครรู้เรื่องไหนเนาะแต่ดีตรงที่ว่าพี่เขาอ่านออกนะครับผมเพิ่นอ่านออกบ่ว่าหลายเขียนได้อ่านออกอืมแต่ดีอย่างนึงนะครับเนาะเอ้าบรรยากาศขอบคุณขอบคุณอาใหญ่นะครับเนาะหลายๆครับที่มือนี้เพิ่นให้แนวทางเอาไว้เนาะโอ้ครับผมก็คือพี่อาใหญ่มาสร้างวัดอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะมาช่วยกันสร้างศาลานะครับผมถือว่าเป็นสายบุญนะครับผมโอ้มาชมกาแฟดันโอ้ชมกาแฟมาชมกาแฟชมกาแฟให้กับดันชมกาแฟให้กับดันเพิ่นอยู่วัดเนาะตลอดเนาะค่ะครับวันนี้เราก็มาเจอโดยบังเอิญนะครับเนาะพอเข้ามาปุ๊บอาใหญ่พี่อาใหญ่พี่อาใหญ่ครับโอ้ตัวนี้เคยออกเด้อ789นี่ไม่ลืมเด้อ789ออก3ตัวตรงๆงวดอันนี้978นะครับ978 978 78 78เน้นบนล่าง78นะ78ล่างใช่ไหมอืม78บนล่างเน้น2ตัวครับมาเจอโดยบังเอิญนะครับผมเจอโดยบังเอิญเลยก็คืองวดที่แล้วเนี่ย3ตัวเลยใช่ไหมครับที่แตก3ตัวแต่ว่ามีทุนน้อยไงแกมีทุนน้อยแกซื้อน้อย605ใช่ไหมครับอืมให้พี่เนี่ยอาใหญ่ถือนะครับผมยกยกไงยกขึ้นมาเลยโอ้ของแท้ของแท้ครับถูกต้องนั้นบ่เขียนมาเนี่ย978 778นะคะพิจารณาอยากบอกแรงเขียนใส่ดินเลยครับเกือบตังกองก็ทันตังกองก็สิบ่ทันพี่น้องค่ะมื้อนี้จ้าได้โชคดีมาจากผู้แล้วก็ได้แนวทางจากคุณพี่นำมาครับผมพี่อาใหญ่แต่ว่าเพิ่นเว้าบ่ได้เนาะครับครับแต่เพิ่นก็สื่อสารภาษามือผู้ใดมาเพิ่นสิเขียนเลขให้โลกว่าซั่นนะเขียนงามซั่นนี่เขียนงามพร้อมเพิ่นจะเขียนใส่ดินให้เลยค่ะผู้ใดเขามาหาเพิ่นอยากให้มีโชคมีลาภเนาะครับผมได้นํากันถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทํานะคะเอซี่กับพิจารณาดู978กับ78นะคะค่ะอันนี้เราเป็นงวดแรกของเราเนาะงวดแรกนะงวดที่2ของอาใหญ่แต่ว่าอาใหญ่งวดที่แล้วเราก็ไม่ได้ทําเนาะแต่ว่าอาใหญ่ถูก3ตัวตรงตัวเพิ่งเจอเพิ่นนะคะงวดนี้เป็นงวดที่2ครับแต่เป็นงวดแรกของพวกเรานะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพี่อาใหญ่นะครับผมเป็นโยมอุปถากหลวงปู่ที่อยู่ที่วัดที่นี่นะฮะครับผมมาเจอโดยบังเอิญนะครับ FC ครับผมพอมาถึงปุ๊บพี่อาใหญ่นี่เขียนใส่ดินให้เลยนะครับเนาะพี่อาใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับผมแต่ว่าอ่านออกนะครับ FC ครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผม978แล้วก็78นะครับ FC ครับผมหางเดียวนะฮะ3ตัวนะครับหางเดียวนะฮะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ